สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมจะโชว์วิธีการตีมายองเนสครับใช้คำว่าตีมายองเนสเพราะว่าปกติแล้วหลายๆคนเขาก็จะใช้เครื่องกันนะฮะแต่วันนี้ผมจะโชว์วิธีแบบฝรั่งเศสโบราณนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องแล้วก็มีพละกำลังเหลือเฟือนะครับเราจะใช้เจ้านี่ตีเราจะตีมือกันเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยครับครับผมอย่างแรกนะครับมาดูกันเลยที่มัสตาร์ดนะครับเราจะเป็นมัสตาร์ดเหลืองหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นมัสตาร์ดแบบโฮเกรนที่มีเม็ดนะครับที่เป็นดียงมัสตาร์ดก็ได้แต่อันนี้เราจะใช้มัสตาร์ดแบบเฟรนช์ธรรมดานะครับผมต่อมาเป็นน้ำส้มสายชูนะครับที่สีมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากองุ่นนะครับหรือว่าไวน์วินิก้านะครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้จะได้รสชาติกลมกล่อมไปอีกแบบนึงต่อมาก็คือพริกไทยดำนะครับอันนี้เราเอาไว้ปรุงมีพริกไทยดำมีเกลือนะครับและอันนี้ตัวเบสของมันที่สำคัญมากเลยคือไข่แดงนะครับไข่แดงวันนี้ผมใช้2ฟองคุณผู้ชม2ฟองเนี่ยมันสามารถตีกับน้ำมันได้ค่อนข้างเยอะนะฮะความเข้มข้นมันจะกำหนดโดยตัวไข่นี่แหละทีนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะตีมากตีน้อยแค่ไหนแต่ผมชอบใช้2ฟองเป็นมาตรฐานนะครับต่อมาก็คือกับน้ำมันที่ผมแนะนำให้ใช้เนี่ยคือน้ำมันสลัดนะครับมันจะทำมาจากน้ำมันพืชนะครับผ่านกรรมวิธีมันจะไร้สีไร้ไม่ใช่ไร้สีไร้กลิ่นนะครับสีมันก็จะอ่อนๆหน่อยนะครับก็ประมาณหนึ่งนะในจำนวนที่แน่ชัดเดี๋ยวไปดูในสูตรที่ผมจะบอกเอาไว้นะครับผมมาดูวิธีตีกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยผมลงไข่แดงลงไปในโบแล้วนะครับจากนั้นตามด้วยมัสตาร์ดผมลงไปเลย1ช้อนพูน1ช้อนโต๊ะนะฮะจากนั้นใช้อันนี้เขาเรียกว่าบอลลูนวิสครับหัวมันจะโตๆหน่อยเวลาแบบตีของให้ขึ้นฟูไอ้ตัวนี้จะช่วยได้ดีเวลาเราใช้ตะกร้อหรือว่าวิทในการตีนะครับคุณผู้ชมพยายามหาสโตรกที่คุณผู้ชมถนัดอย่างของผมเนี่ยเทคนิคก็คือให้ล็อกแขนเอาไว้ข้างลำตัวที่เราขยับก็จะเป็นแค่ข้อมือกับช่วงแขนด้านหน้าเราขยับนิดเดียวมันก็จะช่วยได้เราตีไข่แดงจะมายองเนสให้มันเข้ากันดีก่อนนะครับพอมันเริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับผมลงน้ำมันนิดนึงน้ำมันเวลาลงนะคุณผู้ชมลงทีละน้อยอย่าลงเยอะนะครับพอลงทีละน้อยแล้วเราตีให้มันเข้ากันก่อนทำไมเพราะว่าถ้าลงเยอะแล้วเนี่ยเวลาของเหลวกับน้ำมันเนี่ยการที่มันจะเข้ากันได้เนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมกับการที่เราตีคือที่เราตีอยู่เนี่ยคือเราอัดออกซิเจนเข้าไปในเจ้าเบสมายองเนสเนี่ยนะฮะถ้าเราใส่น้ำมันลงไปเยอะมากเนี่ยการที่เราจะตีอัดให้มันเป็นครีมนิดเดียวกันได้เนี่ยมันจะใช้เวลามากแล้วก็ผมพูดได้เลยว่าต่อให้เป็นเชฟที่เก่งๆก็ถือเขาก็ถือว่ายากมากในการที่ถ้าสมมติเราใส่น้ำมันทีไรเยอะแล้วก็มันภาษาเราก็จะเรียกว่ามันเจ๊งนะครับก็ต้องทีละน้อยๆอันนี้ผมตีพอให้มันขึ้นเป็นเบสอ่ะมันเริ่มเป็นครีมแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมพอเป็นครีมปุ๊บเราก็ใส่ต่อได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับทีละน้อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมผมเอาผ้ามาลองโบก่อนประมาณนี้นี่ก็ตีมือเดียวได้นี่ก็เป็นเทคนิคที่ค่อยๆปรับกันไปครับอยู่ที่ว่าคนเรามันจะหาวิธีที่ถนัดที่สุดในการทำอะไรก็ตามอยู่แล้วนะในการตีมายองเนสนะผมว่ามันเป็นเมนูที่ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากเลยผมแนะนำให้คุณแม่บ้านนะครับหรือว่าใครก็ตามในครอบครัวนะใช้คนในครอบครัวช่วยตีครับอันนี้จะเยี่ยมมากเลยนะคุณแม่บ้านก็เรียกน้องๆหนูๆมาอ้าวลูกว่างอยู่ไหมช่วยแม่ตีนี่หน่อยแล้วเด็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเขามาลองได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันสนุกนะพวกนี้แรงเหลือเฟือด้วยอ่ะมันเริ่มเป็นครีมอ่ะทีนี้น้ำส้มนอกจากเรามีไว้ในการปรุงรสแล้วคุณผู้ชมมันเป็นเทคนิคในการช่วยจะสังเกตนะครับว่าพอมันเริ่มข้นแล้วเนี่ยเราใช้น้ำส้มตัดนิดนึงแน่นอนน้ำส้มมันเป็นกรด
มันก็จะลงไปทำให้มวลของเจ้ามายองเนสเราเนี่ยคลายลงทำให้เราตีสบายขึ้นนิดนึงใส่ทีละน้อยนะครับอย่าใส่เยอะมากเพราะว่าข้อควรระวังในการตีมายองเนสหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นไข่กับน้ำมันเนี่ยมันจะแตกถามว่าคำว่าแตกคืออะไรคุณผู้ชมสังเกตดีๆตอนนี้มันยังไม่แตกมันจะเป็นครีมเดียวกันถ้าเราปล่อยไว้นานๆหรือว่าเราตีแรงไปจังหวะไม่ได้แล้วมันแยกชั้นอันนั้นคือเขาเรียกว่าแตกนะครับหลายคนก็จะว่าเฮ้ยมันแตกเฮ้ยมันเสียละคนที่ตีมายองเนสเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือแล้วมันแตกแล้วมันจะเสียแต่จริงๆแล้วเรามีเทคนิคในการซ่อมครับคุณผู้ชมคือณตอนนี้ผมคงไม่ตีให้มันแตกนะแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังถ้ามันแตกขึ้นมามันแยกชั้นเป็นน้ำมันนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือใช้ของอุณหภูมิตรงกันข้ามใส่ลงไปแล้วตีทีละน้อยนะครับในที่นี้เนี่ยมายองเนสอุณหภูมิมันอยู่ที่อุณหภูมิห้องถ้ามันแตกให้ใส่น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเลยลงไปนิดนึงแล้วก็ตีให้มันเข้ากันนะครับน้ำร้อนจะลงไปช่วยให้ตัวชั้นน้ำมันมันเนี่ยลงมาเป็นครีมได้อย่างนี้ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่เยอะไม่งั้นเดี๋ยวก็เสียหมดนะครับเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับไอ้เจ้าตะกร้อบอลลูนเนี่ยมันช่วยผมได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าเกิดว่าผมใช้ตะกร้อธรรมดาในการตีเนี่ยนะอย่างน้อยมันจะใช้เวลามากกว่านี้2เท่าอย่างต่ำแต่ตัวตะกร้อเนี่ยพอมันบวมเป็นบอลลูนเนี่ยมันก็จะช่วยให้สโตรกเราง่ายขึ้นจริงๆเวลาผมทำมายองเนสเองเนี่ยนะถ้ามีผู้ช่วยได้เนี่ยมันจะเยี่ยมมากเลยเวลาในการช่วยแบบคนนึงตีนะเข่งขึ้นเหมือนกันตีไว้คนนึงก็ช่วยหยอดเห็นไหมคุณผู้ชมผมสโตรกผมเริ่มลั่นแล้วเนี่ยครับนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับเวลาจะตีเราต้องตีมันให้หมดนะอะไรที่มันติดอยู่ที่ขอบโบขอบชามเราปาดมันลงมาเนี่ยหมุนตะกร้อแล้วตีไปโอเคครับคุณผู้ชมสโตรกสุดท้ายแล้วผมลงทีเดียวหมดละตอนนี้โอเคตีห้ามหยุดนะครับหยุดได้ก็อย่านานโอเคอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันเริ่มหนาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเมื่อยเพราะมันแน่นขึ้นแน่ๆอย่าลืมน้ำส้มสายชูโอเคอันนี้ผมลงน้ำส้มสายชู สุดท้ายเหมือนกันหมดเลยก็เริ่มปรุงรสครับเกลือนิดนึงพริกไทยถ้าไม่อยากให้มัสตาร์ดเราเอ้ยมัสตาร์ดพูดมายองเนสเราดูเป็นเม็ดๆนะครับก็ใช้พริกไทยเป็นพริกไทยขาวก็ได้ถ้าคุณชอบหรือไม่ใส่เลยก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะฮะอันนี้เป็นสูตรผมชอบผมเป็นคนชื่นชอบในพริกไทยดำที่มันเป็นแบบเกล็ดๆกากๆมากเพราะผมรู้สึกว่ามันคืออรรถรสในการกินนะผมก็จะใส่เนี่ยอย่าลืมครับเข้าครัวคุณอาจจะทำตามสูตรของผมแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนผมหมดนะครับใครๆก็เข้าครัวทำสไตล์ตัวเองได้มายองเนสถ้าแตกใส่น้ำร้อนนะครับนิดนึงทีละนิดนะครับตีให้มันคืนตัวสภาพเป็นครีมแล้วก็ค่อยๆตีต่อไปพอมันเป็นครีมแล้วก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะดังนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องใส่น้ำร้อนเยอะแค่ไหนแต่ผมบอกได้ว่าใส่ทีละนิดแล้วตีไปเรื่อยๆสำคัญมากนะครับอันนี้ทำไมต้องทำเสียงหลอดด้วยโอเคครับมายองเนสของเราชิมอีกรอบนึงโอเครสนี้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเลยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่คุณผู้ชมใครว่าน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้เห็นไหมแหมวิทยาศาสตร์มีคำตอบจริงๆ ผมพูดอะไรของผมเนี่ยโอเคผมหยอดพริกไทยนิดนึงโอเคมีอะไรครับหยอดให้มันดูสวยเสร็จแล้วครับมายองเนสของเราโฮมเมดแฮนด์เมดอีกต่างหากมายองเนสไม่อร่อยให้มันรู้ไป